วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ GoAll4 Channel นะครับวันนี้เป็นเวลาวันที่27นะฮะเช้าแบบเที่ยงคืนของก็คือเริ่มต้นวันที่27นะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ Value Pass ล่วงหน้ามาขายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาซื้อ Value Pass ล่วงหน้าให้ทุกคนดูกันนะครับแล้วก็จะบอกวิธีนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาผมเก็บกรอบดุกดิกเนี่ยครับเราจะเก็บกันยังไงเนาะเพื่อให้ได้ประหยัดที่สุดนะฮะก็คือผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนสะสมกรอบวิบวับอะไรเงี้ยถ้ามันจนไม่แพงจนเกินไปผมจะสะสมนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปปกนิดหน่อยฮะขออนุญาตขยับกล้องหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนตัดต่อจะได้แบบง่ายหน่อยนี่งานแบบเรียวจริงฮะเขาบอกว่าเอาซีซั่นนี้คือแค่ซื้อล่วงหน้าก็ได้กรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองซื้อแล้วก็ไปแกะดูกันครับว่าเราจะมีอะไรบ้างนะครับกดไปเลยฮะ549คูปองจะได้คือที่เขาบอกว่าบวก30เลเวลเนี่ยฮะมันก็คือได้ค่าดีฟอลต์ปกติแล้วของแพ็คนี้เนาะแต่เดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะมีน่าจะมีค่าผลงานอะไรให้เพิ่มเติมนะครับฝากทุกคนนะฮะกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยฮะเนี่ยนี่คือจริงๆหลับไปแล้วนะฮะนี่ตื่นมาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับนี่ก็ขออนุญาตนะฮะขอช่วยผมสักหนึ่ง Subscribe นะครับนี่โอ้โหสวยงามกดดีๆอันนี้ก็คือได้กรอบเลยแปลว่ากรอบเนี้ยอาจจะไม่ค่อยแลเท่าไหร่แต่คือเนี่ยแหละฮะการตลาดของกาลิน่ามันกระตุ้นให้คนซื้อล่วงหน้าไงครับใช่ไหมเขาทำถูกฮะดีดีดีไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหายจะตีว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมทำให้หายากอ่ะคนแก่นี่ไปกดใช้นะครับเราได้สกินเซฟูล่ามาเลยว่าชิ้นส่วนนะผมขออนุญาตหลบหน้าตัวเองเดี๋ยวโดนแน่สกินนี้มารีวิวหนึ่งลินดิสได้เลยด้วยได้เร็วนะนี่น่าจะสกินเลเวล20นะผมเดานะสกินเลเวลแบบเลเวลแจกกันเลย20แล้วก็คนที่ซื้อล่วงหน้านะครับคือจะเป็นคนที่แบบสะสมชิ้นส่วนพิเศษนะนี่ชิ้นส่วนนี้ก็จะแลหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะมีชิ้นส่วนตรงกล่องข้างหลังอันนึงอ๋อแล้วก็ได้สกินของเขาเรียกว่าอะไรโลกี้อะอเลเตอร์โอเคนะครับแล้วมีกล่องค่าผลงานเขาบอกว่าได้1ถึง35นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปิดให้ดูนะครับนี่ชิ้นส่วนนี่สกินลินดิสแล้วก็เหรียญจริงๆก็คือเหรียญขยะนะครับมันควรอันนี้วิงวอนกาลิน่าก่อนนะเปิดให้ดูนะกาลิน่าฝากเอาไอ้อะไรก็ได้มาใส่ที่คนแบบว่ามีประโยชน์เขาแลกกันนะฮะขอร้องสกินแบบอะไรจงสกินแบบเทรนซีซั่น2 3 4เนี่ยมาใส่ตรงเนี้ยได้เลยนะคุณจะให้แลก15 20อันผมไม่ติดเลยนะแบบแต่ว่าให้มันได้ใช้ประโยชน์นิดนึงหรือเอากรอบอะไรแบบดุ๊กดิ๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยมาใส่ตรงนี้ก็ดีนะฮะนะเพราะว่าเนี่ยผมเติมแบบทิ้งหลายอันละโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะมาเปิดไอ้กล่องค่าผลงานนะครับเดี๋ยวคิดจะยาวเกินเปิดไปก่อนนี่คือได้2เวลนะฮะวิธีที่ผมเก็บนะครับเดี๋ยวขึ้นโน้ตแพดให้นิดนึงแล้วกันจะได้อันนี้เลย Valor Pass เนี่ยครับมันก็จะเริ่มที่เลเวล1นะแล้วก็บวกไอตัวล่วงหน้านะครับ30เลเวลเนาะแล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดได้2เลเวลถูกไหมครับแล้วก็มันจะมีซื้อต่อเนื่องเนี่ยอีก5เนาะอีก5เลเวลเป็นเท่าไหร่แล้ว3เป็นตอนนี้เลเวล38แล้วนะแล้วก็มันจะมีแบบเปิดกล่องต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะกล่องต่อเนื่องอยู่นี่ตรงนี้อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะ
อันเนี้ยก็สมมติว่าจะได้อีกแค่1เลเวลแล้วกันนะเห็นรถแพทเพิ่งเห็นนะเนี่ยรถแพทตัวมันเล็กไปนิดที่แบบเราจะกดรับได้เนาะคราวนี้เรามาถึงเควสนะครับเควสเนี่ยจะเป็นมันจะมีล็อกอิน10กับทำเควสได้15นะก็เป็น25คูณ7วันนะครับเป็น175เนาะ175ค่าผลงานก็เท่ากับกี่เลเวลวะเดี๋ยวผมบวกกับไอ้ที่กล่องที่ทำครบ17เควสแล้วกันนะที่มันเป็น120นะครับก็จะเป็นบวกทั้งหมดประมาณดีกลมๆนะ6เวลแล้วก็มันจะมีเควสที่มัน100ค่าผลงาน100นะครับทั้งหมด3เควสเนาะก็เป็น6เวลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเควส50 2อันก็บวกอีก2เวลแล้วก็จะมีเควส30อีก2อันก็บวกอีก1เวลนะครับอันนี้คือค่าผลงานทั้งหมดที่แบบเราจะสามารถทำได้เยอะสุดเลยนะครับใน1อาทิตย์เนาะผมขอลองเข้าคัลคูลเลเตอร์ฮะแก่แล้วที่จะคิดเลขแล้วฮะเหมือนปกติผมทำยังไงไม่รู้นะผมเติมมันจะได้อยู่ประมาณ57เวลซึ่งผมเติมประมาณเนี่ยไม่เกิน200อะครับนะโอเคในกรณีที่ซวยจัดๆนะแต่ว่าเผอิญโอเคซีซั่นเนี้ยมันได้ก็จบไปฮะโอเคขออนุญาตทำไมไม่เห็นหน้าตัวเองแบบบิ๊กๆนู่นนะโอเคเดี๋ยวเอาโน้ตแพดออกก่อนครับโอเคฮะก็คลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ประมาณนี้เดี๋ยวผมขึ้นตรงตัดต่อให้ดีกว่าว่าไอ้กี่เลเวลอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนงงโอเคนะครับก็